แวะพักเราแป๊บนึงครับก็สวัสดีครับยังไงวันนี้ก็พาคุณผู้ชมอยู่ในบรรยากาศของการเดินทางนะครับผมมีภารกิจขึ้นไปเชียงใหม่ไปทำธุระนิดหน่อยนะครับแล้วก็แวะเที่ยวนิดนึงไปดูอะไรที่มันอัปเดตอะไรที่มันยังเป็นกระแสอยู่ในเชียงใหม่นะครับก็การเดินทางก็ใช้วิธีการเดินทางโดยการขับรถคันนี้ครับขึ้นไปเชียงใหม่นะครับปัจจุบันเองขับรถขึ้นไปเชียงใหม่ใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณสัก 6-7 ชั่วโมงก็น่าจะถึงแล้วนะครับด้วยถนนหนทางที่ค่อนข้างจะโอเคผมออกเดินทางจากกรุงเทพตั้งแต่ประมาณสักช่วงประมาณสักทุ่มหนึ่งนะครับถึงนี่ก็เช้าเช้านะครับที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็โปรแกรมผมคงดูบรรยากาศมากมายนะครับปัจจุบันเองเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ถือว่ายังคงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วก็เป็นยอดท็อปฮิตสำหรับทัวร์จีนนะครับเดินเชียงใหม่มีแต่ทัวร์จีนบานตะเกียงเต็มไปหมดนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเวลาผมเองเจอกับทัวร์จีนปัจจุบันเนี่ยครับเขาก็โอเคนะเขาค่อนข้างจะเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นยุคแรกๆที่เรามีทัวร์จีนเข้ามาในประเทศนะครับก็เขาอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของวัฒนธรรมการคิดนะครับหรือการใช้ชีวิตภาพหนึ่งที่เห็นตอนขึ้นไปดอยสุเทพนะครับผมเห็นทัวร์จีนที่มันน่าประทับใจตรงที่คนไทยเนี่ยเวลาไปไหว้พระเวลาขึ้นไปพระธาตุเนี่ยครับคนไทยเองกลับกลายเป็นเรื่องไม่ได้สนใจจะไหว้พระจริงๆไม่ได้สนใจตั้งใจเจอทักษิณาวัดจริงๆก็คือเดินสวดมนต์รอบพระธาตุนะครับรอบพระเจดีย์เชื่อไหมว่าคนจีนเนี่ยเขาตั้งใจเดินมากนะเขาเดินแบบรอบพระธาตุนี่เขาตั้งใจมากนะผมเองผมไปผมยังตกใจเลยส่วนไอพี่ไทยอ่ะครับไอพี่ไทยเซลฟี่ฮะยืนหน้าพระธาตุเซลฟี่ทั้งนั้นคือบางอย่างบางที่นะไม่ได้ว่านะแต่คุณจะถ่ายรูปจะทำอะไรก็ตามทีดูความเหมาะสมของสถานที่ก็โบราณเขาบอกว่าให้ดูกาละเทศะครับกาละก็คือ เวลานะครับเทศะก็คือเทศกาลหรือสถานที่นะครับนั่นหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยคุณเองต้องดูให้มันเหมาะสมเอาเป็นว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับไม่ว่านักท่องเที่ยวจะมากแค่ไหนก็ตามทีนะครับเชียงใหม่ก็ยังคงมีเสน่ห์อยู่เสมอครับสำหรับเรื่องของผู้คนบรรยากาศที่มันไม่เร่งรีบนะครับร้านอาหารร้านกาแฟร้านที่มีกิมมิกเยอะๆนะครับปัจจุบันเชียงใหม่เยอะมากไม่เชื่อคุณลองเซิร์ชใน Google หรือเซิร์ชในแฟนเพจอะไรก็ตามทีทุกวันนี้ร้านในเชียงใหม่เยอะขึ้นสัปดาห์นี้ผมเลยพาคุณไปเที่ยวร้านนะครับเจ๋งๆกิมมิกโดนๆมีเดี๋ยวดูในเทปแล้วกันนะก็ยกมาสัก2ล้านนะครับที่เหลือเนี่ยคาดว่าคราวหน้าขึ้นไปเชียงใหม่น่าจะได้ไปเที่ยวเป็นจริงเป็นจังนะครับวางแผนการเดินทางไปเจาะไปชิมร้านนี่เฮ้ยเขาเจ๋งจริงๆนะแล้วเราไปดูกันนะครับก็เทปนี้บรรยากาศสบายๆฮะไปละเดี๋ยวเดินทางต่อนะครับอย่าพุ่งมันกลายเป็นหมาครับเฮียครับเห็นบอกว่าร้านนี้เขาเปิดมานานแล้วไม่นานหรอกแค่ปีกว่าเองปีกว่าแต่มันดังมากนะในโซเชียลเนี่ย
ก็เหลืองมันว้ายทำไมครับทำไมถึงเป็นคอนเซปต์นี้เป็นบะหมี่ห้องควายไม่หรอกเพราะก่อนหน้าก่อนห้องมันตามันจะมีเมนูอื่นมาก่อนหน้าอะไรอย่างคือมันเป็นสับไปรุ่นที่มันจำง่ายสับไปรุ่นใครคิดเพียงคิดเองเพียงคิดเองเลยเจ๋งมากก็มันจำง่ายดีไหมล่ะมันไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายยังไม่ต้องไปตั้งชื่อให้สวยงามเพราะหน้ากูก็ไม่ได้หล่อสวยงามขนาดนั้นให้มันตรงภาษากันไปด้วยมันหยาบคายหน่อยแต่มันจำง่ายก็เลยโดนใจวัยรุ่นแล้วมันก็เลยถูกใจเขาใช่ก็อย่างพ่อมึงตายก็มันก็แบบเป็นแบบมันก็บอกว่าไอ้พ่อมึงตายใครจะมากินหมดบ้างก็คือแบบพ่อมึงตายอ๋อคือมันเยอะมากนั่งร้องนอกเลยเฮ้ยนู่นเลยนั่นแหละหายใจรอเด้อคือบอกว่าตอนเราถ่ายนะครับเฮียเขาก็ทำงานอยู่นะครับเพราะว่าเขาเยอะมากคนเยอะมากคือร้านเปิดกี่โมงนะสามทุ่มเปิดสามทุ่มมาถึงนั่งรอเลยก็นั่งร้องนอกอ่ะก่อนเปิดร้านอ่ะเพราะว่าซุปกระดูกมันจะเสร็จเพราะว่าต้องเคี่ยวกัญชาพอสมควรเนี่ยกว่าจะได้มาโอเคโอเคครับนะพอนั่งรอเลยปุ๊บเข้ามาถึงปุ๊บไม่เห็นเฮียรับออเดอร์เร็วมากใช่ก็มันไม่เหมือนที่ไหนอ่ะมันรับออเดอร์ภายในสองทีจบเลยไหมแป๊บเดียวแล้วไวด้วยแล้วก็คือทั้งร้านสั่งพร้อมงานทีเดียวจบจบแล้วคือจะกินอะไรนึกไว้ก่อนเลยก็อธิบายเมนูคุณได้ไหมอธิบายเสร็จว่าจะมีไซส์มันอยู่ใช่กี่คนกินเมนูไหนอะไรกันเองเนี่ยไล่เล็กกลางใหญ่ไปเรื่อยใช่สองคนคนกินนี้สามคนคนกินนี้ห้าคนคนนี้แบบนี้ไงไซส์เล็กสุดกินคนเดียวหนูไหมครับใช่ไซส์ใหญ่สุดครับใหญ่สุดก็เดี๋ยววันที่ผ่านที่เปิดตัวไง180ก้อนตายก่อนพ่อโอ้โหชื่อเมนูแต่ละเมนูเอาเป็นว่าใครที่เขาสนใจเขาติดตามร้านนี้ได้ยังไงบ้างครับทางแฟนเพจทาง Facebook มีมั้ยครับคือติดตามในเพจเลยต้องมีหงอย่างเดียวเลยครับแต่ว่าไปดูดีเด้อมันคนลอกเพียงแบบเยอะเด้อเพราะนั้นมีอันเดียวที่คนติดตามเยอะสุดอันนั้นแหละไอ้ตามหลักพันไม่ใช่นะเอาเหรอตอนนี้หลักเท่าไหร่แล้วครับก็6,000โอ้โหเดี๋ยวคงจะถึงแสนแป๊บนึงนะฮะอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวคงถึงแสนอ่ะเราว่าตรงนี้ก่อนอันนี้เราสั่งมาแบบขนาดย่อมๆนะอันเนี้ยอันนี้คือโบคือจัมโบ้อ่ะมี4ก้อนครับ4ก้อนจะบอกว่า4ก้อนแค่นี้ก็จะกินไม่หมดแล้วนะจริงๆคือโบ้เนี่ย40บาทเอ้ย80บาทนะแต่ถ้าเกิดกิน2ก้อนทั่วไปบะหมี่หมูแดงทั่วไปใช่มั้ยมันก็40บาทแต่ไม่มีเกี๊ยวนะครับอันนี้เพิ่มเกี๊ยวเพิ่มหมูแดงเพิ่มไข่กิน2คน40บาทโคตรคุ้มเลยมั้ยคุ้มเนี่ยอ่ะให้ดูเลยคือคุ้มมากอ่ะแล้วก็ถ้าคุณมาเยอะคุณก็สั่งเยอะขึ้นไปเรื่อยๆก็ใช่ตามจำนวนคนเนี่ยตามที่เขาอธิบายใช่นะครับอ่ะร้านเปิด3ทุ่มปิดตีสองปิดตีสองก็คือตีสองก็คือปิดจริงแต่ว่าไอ้ตีสองคนเข้ามาสั่งพ่อมึงตายมันก็กินไปชั่วโมงคือร้านก็ตีสามรอไปเรื่อยๆก็กว่าจะกินเสร็จตีสามตีสี่อยู่นะเอาว่าใครยังไม่เคยมานะครับดูรายการเสร็จนะครับคุณแวะเวียนมาเชียงใหม่นะครับแวะมาร้านนี้ครับถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ต้องมาเช็คอินให้ได้นะขอบคุณเฮียมากครับผมอย่าลืมเสาร์นี้เสาร์นี้เปิดตัวเมนูใหม่อ่ะเพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้ขายนะไอ้ตายก่อนพ่อตะเกียไอ้เดี๋ยวนะมันไม่ใช่มันไม่อันนั้นมันไม่ใช่กระทะใช่ไหมมันเป็นจานใช่ไหมจานนี่สั่งทำต่างหากเลยไปสั่งทำเลยสั่งทำเลยกี่ก้อนก็180ก้อนร้อยโอ้ย180ก้อนกินกัน30คนมั้งเนี่ยลองหารกัน180ก้อนถ้า30คนคนละกี่ก้อนโอ้ยถ้าเอาง่ายเอาแค่คนละ2เอาคนละ2ก้อน30คนก็คนละกี่ก้อนอ่ะ3 6 8คนละ6ก้อนก็คนละ3จานตายตายตายเนี่ยจะเปิดตัวงานนี่ไงกินฟรีทั้งงานเลยกินฟรีทั้งงานเนื่องในโอกาสอะไรครับก็ฉลองเมนูครบรอบพ่อมึงตาย1ปีพอดีไงอ๋อพ่อมึงตายครบรอบ1ปีเลยข้อเมนูใหม่ใหญ่ของพ่อมึงตายคือตายก่อนพ่อโอเคขอบใจดีมากแล้วอีกปีหน้าถัดไปปีหน้านี่คือคิดไว้เรียบร้อยแล้ว300ก้อนตายพร้อมพ่อคือพูดง่ายๆคือถ้ามึงกินหมดนะครับมึงตายแน่ๆครับรับประกันได้นะมึงตายก่อนหมดอ่ะเชื่อเลยเชื่อเชื่อจริงๆเอาเป็นว่าเราไปกินนะครับใครว่างแวะมานะครับแล้วก็กติกาเขามีกรุณาอ่านป้ายอ่านกติกาให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้เฮียเหนื่อยนะครับเดี๋ยวเฮียต้องเหนื่อยอธิบายมึงอ่านเยอะๆนะครับป้ายเขามีบานเต็มร้านเลยครับช่วยอ่านนะขอบคุณเฮียมากครับครับสวัสดีครับ